โตโยต้าครบรอบ60ปีมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิโตโยต้า500ล้านบาทสร้างโอกาสเด็กไทยพร้อมต่อยอดการแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุดยังคงเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ค่ะเพื่อสร้างโอกาสเด็กไทยอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนำโดยคุณนิ้นนาชัยธีรพินโยค่ะประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้ให้เกียรติร่วมงานค่ะพร้อมมอบเงินสมทบทุนจดทะเบียนให้แก่มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยจำนวน500ล้านบาทค่ะโดยคุณประมวลสุธีวงศ์ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยเป็นผู้รับมอบค่ะโดยมีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น900ล้านบาทเพื่อสนับสนุนในด้านการศึกษาค่ะและร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนที่ได้โอกาสต่อไปค่ะนอกจากนี้ค่ะมูลนิธิค่ะยังได้เห็นความสำคัญค่ะด้านการศึกษาวิชาชีพรวมถึงปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุขค่ะจึงได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการส่งเสริมฝีมือแรงงานนอกจากนี้ค่ะมูลนิธิค่ะยังได้เห็นความสำคัญด้านการศึกษาวิชาชีพค่ะรวมถึงปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุขจึงได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมค่ะในการส่งเสริมฝีมือแรงงานโดยจะสนับสนุนทุนการศึกษาค่ะในด้านอาชีวศึกษาค่ะและนักเรียนพยาบาลและยังมีโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและชุมชนที่อยู่ห่างไกลค่ะโดยมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยค่ะจะยังคงมุ่งมั่นสร้างโอกาสทางการศึกษาค่ะควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆผ่านการแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุดค่ะเพื่อขับเคลื่อนความสุขอย่างยั่งยืนให้กับสังคมต่อไปค่ะก็ในวันนี้ผมก็มีความยินดีนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบทุนมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทยครบ30ปีแก่องค์กรหลายแห่งทั้งมหาวิทยาลัยและก็ชุมชนต่างๆที่มารับทุนในรอบนี้ครับเป็นโอกาสที่ทางมูลนิธิได้แสดงความขอบคุณต่อสังคมครับปีนี้เป็นปีที่ทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมีครบ60ปีในการทำงานกับประเทศอยู่ในประเทศไทยนะฮะแล้วมูลนิธิก็ครบ30ปีพอดีทางบริษัทโตโยต้าประเทศไทยเห็นความสำคัญได้เพิ่มทุนจดทะเบียนให้กับมูลนิธิอีก500ล้านบาทรวมทั้งหมดเป็น900ล้านบาทที่มีนะครับเราก็จะได้เอาดอกผลจาก900ล้านบาทนี้ในการไปทำประโยชน์เพื่อสังคมตั้งใจที่จะสนับสนุนการศึกษากับเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆจังหวัดแล้วก็พยายามที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับสังคมในต่างจังหวัดด้วยครับ